วัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ประโยคที่ใช้กริยาช่วยในรูป modern verb Hello everyone วันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่อง modern verb นะครับ modern verb คืออะไร modern verb นะครับเป็นคำกริยาช่วยซึ่งนำมาใช้กับคำกริยาหลักนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงสถานการณ์การใช้ด้วยเพราะว่านะครับ modern verb นะครับจะมีความหมายตามสถานการณ์นั่นเองและคำกริยาช่วยเหล่านี้นะครับต้องตามด้วยกริยาช่องที่1เท่านั้นนะครับจำไว้ว่าช่องที่1นะครับซึ่ง modern verb นะครับมีดังนี้ will would หมายถึงจะshall should หมายถึงควรจะ can could หมายถึงสามารถ may might หมายถึงอาจจะ must หมายถึงต้อง ought to หมายถึงควรจะ modern verb นะครับใช้ได้กับหลายสถานการณ์ด้วยกันนะครับบางตัวนะฮะสามารถใช้ได้หลายรูปแบบนะครับเช่นนะครับI can นะครับแล้วก็ตามด้วย infinitive นะครับหรือว่ากริยาช่องที่หนึ่งนั่นเองนะครับI could I may I might นะครับซึ่งคำเหล่านี้นะครับจะต้องตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งนะฮะยกตัวอย่างนะครับคำแรกเลยนะฮะ can และ could นะครับหนึ่งนะครับใช้แสดงความสามารถในปัจจุบันและอดีตได้นะฮะเช่นนะครับ I can speak four languages หมายถึงฉันสามารถพูดได้สี่ภาษา repeat after meI can speak four languages. I can speak four languages. I could swim when I was young. หมายถึงฉันสามารถว่ายน้ำได้แต่ฉันเป็นเด็ก Repeat after me. I could swim when I was young. I could swim when I was young. 2. แสดงการขออนุญาตได้เช่น Can I go home now?หมายถึงตอนนี้ฉันสามารถกลับบ้านได้หรือเปล่า Repeat after me Can I go home now? Can I go home now? 3. แสดงการขอร้องได้เช่น Could you do me a favor? คุณจะกรุณาช่วยฉันได้หรือเปล่า Repeat after me Could you do me a favor? Could you do me a favor?ต่อไปนะครับ may and might 1. นะครับแสดงการคาดคะเนได้เช่น it may rain tomorrow แปลว่าฝนอาจตกพรุ่งนี้นะฮะ repeat after me it may rain tomorrow it is may rain tomorrow 2. นะครับแสดงการขออนุญาตหรือว่าขออนุญาตได้เช่น may I come in แปลว่าฉันขออนุญาตเข้าห้องrepeat after me may I come in may I come in ต่อไปนะครับคำว่า shall and should คำแรกนะครับ shall 1. สามารถแสดงอนาคตนะครับตามหลังประธาน I นะครับหรือว่า will ได้เช่น I shall leave for Rome tomorrow แปลว่าฉันจะไปกรุงโรมพรุ่งนี้Repeat after me. I shall leave for Rome tomorrow. I shall leave for Rome tomorrow. 2. นะครับแสดงถึงการเสนอแนะหรือว่าชักชวนได้เช่น Shall we have dinner here? แปลว่าพวกเราทานอาหารเย็นที่นี่ไหม Repeat after me นะครับ Shall we have dinner here? Shall we have dinner here?คำที่2นะครับ should 1นะครับใช้แสดงรูปอดีตของ shall ได้เช่น we should go home the following week หมายถึงพวกเรานะครับควรจะกลับบ้านในสัปดาห์ต่อไป repeat after me we should go home the following week we should go home the following week 2 นะครับใช้ในการให้คำแนะนำได้เช่น you should go to bed early หมายถึงคุณควรเข้านอนตอนหัวค่ำ Repeat after me You should go to bed early You should go to bed early ต่อมานะครับการนำ modern verb นะครับไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆนะฮะมาดูที่สถานการณ์แรกเลยนะครับสถานการณ์ในโรงเรียนนะฮะถ้าสมมติว่าเราต้องการนะครับจะขออนุญาตออกจากห้องนะฮะเราจะพูดกับคุณยังไงนะครับก็คือคำว่า May I go out
ซึ่งหมายถึงว่าฉันขออนุญาตออกนอกห้องrepeat after me may I go out may I go out และถ้าเกิดสมมติว่านะครับเราลืมอุปกรณ์มาจากบ้านนะฮะแล้วเรานี่นะครับจะไปยืมเพื่อนนะครับเราต้องพูดว่า can I borrow your pen ซึ่งหมายถึงว่าฉันสามารถยืมปากกาคุณได้ไหม repeat after meCan I borrow your pen? Can I borrow your pen? แล้วเรามาดูสถานการณ์ที่2กันนะครับก็คือสถานการณ์ในร้านค้านะฮะถ้าเกิดสมมติว่านะครับเราเจอนะครับบุคคลที่กำลังหาเลือกสินค้าอยู่นะครับแล้วเราต้องการจะช่วยเขานะครับเราต้องเข้าไปถามเขาว่า May I help you? ซึ่งหมายถึงให้ฉันช่วยคุณไหม Repeat after me May I help youMay I help you เกิดว่านะครับเราไปเจอสินค้าที่มีราคาแพงนะครับเราต้องการต่อรองราคาสินค้ากับแม่ค้านะครับเราต้องพูดกับแม่ค้าว่า Can you lower the price ซึ่งหมายถึงว่าคุณลดราคาได้ไหม Repeat after me Can you lower the price Can you lower the priceสถานการณ์ต่อมานะครับสถานการณ์ที่3สมมติว่าเราอยู่ในร้านอาหารนะฮะแล้วเรานะครับเข้าไปแล้วต้องการสั่งอาหารนะครับการที่เราจะสั่งอาหารได้เราต้องมีเมนูนะครับซึ่งการที่เราจะขอเมนูนะครับจากพนักงานเราต้องพูดว่า May I have the menu please ซึ่งหมายถึงว่าฉันขอดูเมนูได้ไหม Repeat after me May I have the menu please May I have the menu pleaseเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จนะครับเราต้องการที่จะเก็บเงินนะครับเรียกเก็บเงินนะครับเราสามารถบอกพนักงานได้ว่า check please หมายถึงเก็บเงินด้วยครับ repeat after me check please check please สถานการณ์ต่อมานะครับสถานการณ์ที่4นะครับก็คือสถานการณ์ในหอพักนะฮะถ้าเกิดนะครับนักศึกษานะฮะต้องการที่จะจองหอพักนะครับนักศึกษาต้องบอกเจ้าของหอพักว่าMay I book the room please? ซึ่งหมายถึงฉันขอจองห้องพักได้ไหม Repeat after me May I book the room please? May I book the room please? สถานการณ์ต่อมานะครับสถานการณ์ที่5นะครับสถานการณ์ที่โรงแรมนะครับสมมติว่าเราไปพักที่โรงแรมนะครับเราถามว่ามีห้องว่างไหมเราถามพนักงานว่ายังไงนะครับก็คือ Excuse me Do you have any vacancies for tonightซึ่งหมายถึงว่าขอโทษครับขอโทษค่ะคุณมีห้องว่างไหมแล้วพนักงานนะครับหรือว่า reception นะครับก็ตอบมาว่า yes we do ซึ่งหมายถึงว่ามีค่ะหรือถ้าเกิดไม่มีนะครับพนักงานตอบว่า no we don't ก็แปลว่าไม่มีค่ะไม่มีครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับสถานการณ์ในโรงแรมนะครับซึ่งทั้งหมด5สถานการณ์ที่กล่าวมานี้นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับการนำ modern verb นะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับครับหลังจากที่เราได้เรียนเรื่อง modern verb ไปแล้วนะครับเราก็จะทราบดีว่า modern verb นะครับก็คือเป็นคำกริยาช่วยนะครับที่ต้องนำมาใช้กับคำกริยาหลักนะฮะซึ่งเราต้องดูสถานการณ์ที่เรานำไปใช้ด้วยเพราะว่านะครับ modern verb นะครับจะมีความหมายตามสถานการณ์ที่เรานำไปใช้นะและที่สำคัญนะครับอย่าลืมว่าmodern verb นะครับจะต้องตามด้วยกริยาช่องที่1เท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าช่องที่1เท่านั้นนะครับนะฮะและหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะฮะนักศึกษานะครับอย่าลืมนะครับที่จะทำแบบฝึกหัดทบทวนนะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะครับแล้วก็เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการนำไปใช้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบาย